่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV หมวกสีสี4ลายจาก Voice Global Citizen สีแดงเพลิง We The People สีขาว Off White Spring Has Sprung สีเขียว You Mess With The Wrong Generation สีน้ำเงิน Navy วางจำหน่ายแล้วใบละ490บาทราคาพิเศษ4ใบ 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับใน Talking Thailand ทาง Voice TV ครับคุณผู้ชมครับวันนี้15นะครับวันสุดท้ายแล้วของโปรโมชั่นนะครับวันที่10เดือน10นะฮะเราก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับว่าเรามีสินค้าอยู่หลากหลายประเภทนะครับที่ลดราคารวมอยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนั้นก็โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปใน shopvoicetv.co.th ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเลือกสินค้าที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรมาที่021148114นะครับขณะเดียวกันก็มีช็อปทางออนไลน์นะครับ Shopee Lazada ก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะครับก็จะมีส่วนลดมากสูงสุดถึง 30% นะครับคุณผู้ชมครับเรามาที่ Wake Up Poll หน่อยครับคุณผู้ชมฮะWake Up Poll ประจำวันนี้นะครับเรามีคำถามนะครับเราถามว่าคุณเชื่อหรือไม่ครับที่พลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าถูกด่าในโซเชียลนั้นตนไม่โกรธนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หลายๆคนตั้งคำถามนะครับว่าจริงเหรอฮะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่โกรธนะครับเราจึงเป็นคำถามว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับเป็นคำถามง่ายๆฮะช่วยกันโหวตกันเข้ามานะครับขณะที่เมื่อวานนี้เราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทุ่มเงิน200ล้านบาทเพื่อที่จะดึงลิซ่าแบล็คพิงค์และนักร้องโอเปร่าระดับโลกมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ของไทยหรือไม่นะครับสรุปว่าไงฮะมีทั้งหมดมาเนี่ย 40,000 คะแนนนะฮะ 48,000 โหวตเนี่ยฮะจำเป็นดึงดูให้คนมาเที่ยวเนี่ยบอกว่ามีอยู่ 5% อีก 95% บอกไม่จำเป็นเป็นเปลืองงบฮะสำหรับผมเนี่ยถามจริงว่าสถานการณ์โควิดมันยังไม่ดีอยู่เนี่ยเป็นผมจะไปไหมครับอาจารย์พิษว่าอะไรนะครับแม่ผมว่าลิซ่าไม่มาหรอกครับไม่คือขอโทษคุณ YG เขาคำแค่ แค่ลิซ่าไปยุโรปเนี่ยยังไม่ให้ไปเดินในงานเลยใช่ขณะที่สมาชิกคนอื่นไปได้นะลิซ่านี่ห้ามเดินมันมีงานพรมแดงใช่ไหมใช่ครับแล้วไม่ให้ลิซ่าไปครับใช่ไหมเห็นอยู่ว่าเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของลิซ่านะครับแล้วโอ้โหขอโทษครับเขาดาวเขามากันทั้งวงอ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะให้เขามาเขาดาวที่นี่เหรอเขาไปเขาดาวที่เกาหลีไม่ดีกว่าละฮะใช่ไหมเต็งรักก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมบลิงค์ของเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาระดับออกโชว์อเมริกาแล้วนะคือโอเคถ้าจะมาก็อาจจะต้องมาวันอื่นอะแบบสงกรานต์หรือว่าอะไรที่มันไม่ตรงกับเขาอะหรือว่าก็ไลฟ์เข้ามาเฉยๆครับนะครับหรือมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบทำอะไรอะทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็โอเคนะการเราที่เราจะแบบเป็นเห็บสยามโมเดลเห็นใครดังที่ไม่ได้สนับสนุนเข้ามาก่อน แล้วก็อยากจะไปเอาเข้ามาเนี่ยแต่ดูจริงๆเนี่ยป๊อปคัลเจอร์ของเกาหลีเนี่ยก็สนใจเยอะทำไมไม่เอาศิลปินไทยที่อยู่ในเกาหลีทั้งหมดมาทีเดียวถูกไหมก็คือให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยเพราะคนเกาหลีก็รู้จักประเทศไทยนะครับผมว่าไอเดียนี้น่าสนเป็นที่ตากอากาศของเขาอาหารการกินอะไรต่างๆเขาก็รู้จักบ้านเราอยู่เยอะนะครับแต่ว่าวิธีคิดแบบนี้แล้ววิธีการไปทำข่าวผมก็แบบโอ้โหเอาไมค์ไปไล่ทิมชาวบ้านแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยไหมชาวบ้านขอโทษนะครับชาวบ้านเขาได้เขาไม่ต้องเสียตังค์เขาก็เอาดิฮะคุณถามว่าให้คนทั้งเกาะภูเก็ตลงทุนกันแล้วจ้างลิซ่าเขาจะเอาไหมนะนั่นแหละอีกเรื่องแหละไอ้คำถามคมเลยนะผมถามจริงเหรอแล้วทำไมโปรโมทแค่นั้นน่ะเชียงใหม่กรุงเทพก็มีครับกรุงเทพมีนักร้องไปแล้วคุณก็พูดไปถามว่ามีคนฟังเท่าไหร่ครับนะครับก็ใช่ไหม6จังหวัดอันดามันน่ะผมว่าเอาจริงๆน่ะกระบี่เนี่ยคุณอาจจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพและจ่ายแพงด้วยนะแต่ถามผมนะจันพิษคือถ้าคุณสามารถที่จะการเร่งกระจายฉีดวัคซีนใช่ไหมทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจและมาท่องเที่ยวเมืองไทยได้อย่างปลอดภัยแค่นั้นผมว่ามันก็ดึงดูดมากพอมากกว่าที่จะเอาลิซ่าในช่วงเวลาแบบนี้นะผมว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าเปิดประเทศคนมันอยากเที่ยวอยู่แล้วประเด็นมันคนมันอยากเที่ยวด้วยความปลอดภัยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะใช้แมกเนตแบบนี้ในการดึงดูดมาแล้วก็ยังติดกันเป็นหมื่นอยู่เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรถามว่าอีเวนต์สำคัญไหมผมก็สำคัญแต่ช่วงเวลาแบบนี้เป็นอีกมุมนึงสำคัญจาวิโรจน์พูดเนี่ยสำคัญมากคนต้องการความมั่นใจว่าฉีดวัคซีนเขาไม่ต้องการที่จะจ้างคนคนหนึ่งมาลายไม่จ้างคนคนหนึ่งมาพูด half truth ครับแล้วเขาก็เสียไหมล่ะแล้วคนมาติดที่นี่ลิซ่าเสียไหมอ่ะเข้า
าคือโอเคลิซ่าไปโปรโมทบุรีรัมย์อ่ะผมเห็นด้วยเพราะว่ามันจังหวัดเกิดเขาฮะคือโจทย์เขาต้องการดึงนักท่องเที่ยวไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่รู้ผมว่าไม่รู้นักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวไทยเนี่ยพร้อมจะไปตลอดดูอาจารย์วิโรจน์ดิแพ็คของไว้หลังรถตลอดอยู่แล้วล่ะขอให้พร้อมอาจารย์วิโรจน์เขาก็เตรียมที่อย่างเดียวอ่ะใช่ไหมใช่เปิดเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยพอบอกไม่ต้องมากักตัวเนี่ยนี่ก็เตรียมไปกันหมดแล้วอินเทอร์เน็ตนี่รัวๆแล้วเนี่ยดูตั๋วแล้วไปอยู่แล้วโอ้โหราคาถูกอย่างเงี้ยยังไงก็ไปคนไทยอ่ะครับส่วนเขาจะมาหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอดูติดตามนะครับเพราะว่าทางภาครัฐก็บอกได้ติดต่อไปแล้วนะแต่ที่แน่ๆผมรู้สึกว่ามีหน่วย security ไปหาอาจารย์พิษใช่ไหมฮะอาจารย์เลยต้องเปลี่ยนห้องหนีนะฮะตอนนี้ตอนนี้หันหน้าเข้าวัดครับอันนี้หันหน้าเข้าวัดอันนี้อาจารย์อยู่ห้องฉากมหาภัยวันอ๋อนะฮะฉากห้องเดิมดูไม่ปลอดภัยเปลี่ยนฉากนะฮะอันนี้ผมก็แซวนะคุณผู้ชมครับอยู่ฉากอยู่กุฏิพระมหาภัยวันก่อนครับคือเดี๋ยวสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาตัวบังโดเรมอนไว้จริงๆมีโดเรมอนอยู่ข้างหลังครับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะคืออาจารย์พิษเนี่ยนะฮะใช้ระบบออนไลน์นะครับมาจากทางออฟฟิศของอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็เลยจะเปลี่ยนฉากหลังไปเรื่อยๆว่าวันนี้อาจารย์อยากจะไปสิงสถิตอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมมาต่อกันที่สบคครับอาจารย์ฮะแพทย์หญิงอภิสมัยเนี่ยนะครับศรีรังสรรค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยโฆษกศูนย์สบคเนี่ยออกมาแถลงนะฮะแล้วก็พูดถึง5ยุทธศาสตร์ในการเปิดประเทศแบบปลอดภัยนะครับ5ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยเนี่ยคือการเปิดประเทศแบบปลอดภัย2คือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง3เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์4คือการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ5คือการสร้างกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการนะครับวางเป้าหมายไว้4เป้าหมายคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการการป้องกันโควิดสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะครับเสริมสร้างสังคมวัฒนธรรมให้ประชาชนกลับมาดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมได้นะฮะครับแล้วก็เขาบอกว่าการประชุมสบควันก่อนเนี่ยนะฮะได้พูดคุยถึงแผนรองรับการเปิดประเทศโดยกระทรวงต่างประเทศเสนอมาเรื่องการใช้ Thailand Plus เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้เอกสารสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยให้อาจารย์คือเดิมเนี่ยมันใช้ COE แต่ต่อจากนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขเขาจะร่วมกันใช้ไอ้เจ้าโปรแกรม Thailand Plus เนี่ยนะฮะที่สามารถเดินทางได้หากตรวจพบว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับซึ่งก็จะมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางด้วยไทยแลนด์พลัสนี่คืออะไรฮะครับมันจะเป็นไอ้โปรแกรมพิเศษของเขาขึ้นมาครับที่มันจะมีกฎเกณฑ์แล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าอ๋อก็หมายความว่าถ้าอยู่เมืองนอกไปฉีดแล้วก็ให้ดาวน์โหลดเข้าไปในแอปตัวนี้แล้วก็ใช้ในการยืนยันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาบอกขณะนี้เนี่ยมี2ประเทศที่ส่งฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนของประชากรมาแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้เวลาการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย 3-6 วันเนี่ยมันลดเหลือ 1-3 วันเพราะว่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันสามารถจับตัวเลขจับคู่ได้เขาพูดอธิบายประมาณนี้นะครับทำให้มันมีข้อมูลว่าคุณได้ฉีดวัคซีนมาแล้วจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคุณแค่ตรวจ RT-PCR นะฮะแล้วก็บอกว่าจะลดลงเหลือประมาณ 1-3 วันซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะฮะจะมีการเปิดเผยต่อไปและในสัปดาห์หน้าก็จะมาชี้แจงรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากรู้เหมือนกันเนาะว่ามีประเทศไหนพร้อมที่จะเอาข้อมูลประชาชนตัวเองเรื่องสุขอนามัยเนี่ยส่งให้ประเทศอื่นดูไม่น่าเชื่อครับผมก็สงสัยคล้ายอาจารย์แต่ว่ามันเป็นไปได้มั้ยครับว่าอนาคตเนี่ยทั้งโลกเขาคงจะต้องมีการแชร์ข้อมูลเรื่องนี้มั้ยฮะอาจารย์แบบอย่างเช่นเวลาเดินทางไปประเทศไหนก็ต้องมีการขอข้อมูลดูตรงนี้นะฮะซึ่งส่วนผมก็ไม่ทราบได้นะฮะใช่ชิโรฟาร์มก็หมดสิทธิ์นะอาจารย์วิโรจน์กับผมหมดสิทธิ์นะฮะนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูนะฮะในสัปดาห์หน้าเขาจะมาชี้แจงรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับในประเด็นดังกล่าวนะฮะแล้ววันนี้ก็มีภาพหลุดออกมาตั้งแต่เช้าเลยผมเห็นแล้วนะฮะเป็นดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งและแน่นอนเมื่อเกิดสิ่งนี้ก็ต้องมีคนไปห้อยไปโหนนะฮะครับภาพอะไรมันมีหลายภาพนะอาจารย์ดูดีๆนะมันมีบางภาพเนี่ยผมไม่รู้ว่าชมหรือเปล่านะนะไม่ก็คือแค่ภาพสายไฟแค่เขาแค่มาเมืองไทยพี่เขาก็มองเป็นบวกหมดแล้วครับนะแต่ว่าตัวของรัสเซลโครเองเขาออกมาชื่นชมนะฮะออกมาชื่นชมในตัวของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยนะครับคือแล้วหลังจากที่รัสเซลโครเนี่ยมีการทวีตนะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความแล้วก็ชื่นชมเนี่ยนะฮะคุณธนกรวังมงคลชนะเองก็ออกมาบอกเดียวนะไม่มีศิลปะในการถ่ายรูปเลยวะถ่ายแต่หน้าตัวเองกับข้างหลังนิดหน่อยก็คือเขาใช้หน้าเขาขายโอเคแล้วกล้องมันคงแกคงไม่ได้มีตัวไม้เซลฟี่อาจารย์ก็ถ้าทางมีคนมีเพื่อนไปด้วยนะช่วยถ่ายให้ก็ได้นั่นน่ะใช่ใช่เดี๋ยวครับทีนี้คุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ออกมาปลื้มใจกรณีที่นักแสดงฮอลลีวูดอย่างรัสเซลโครว
ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์เรียกเข้าพบเลยครับอ๋อเออยังฮะยังเดี๋ยวมันจะดูเรียกเข้าพบเลยครับซึ่งโอเครัสเซลโครเนี่ยเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ในปี2000นะครับแล้วคุณรัสเซลโครเองได้ทวิตข้อความและภาพลงใน Twitter ส่วนตัวว่าหลังจากได้บินเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยและได้อยู่ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยากจะชื่นชมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับโดยทวีตว่ารัฐบาลไทยมีสิ่งยอดเยี่ยมที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ควอรันทีนถ้าคุณได้รับวัคซีนครบตามจำนวนคุณสามารถบินไปยังภูเก็ตและเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรีนอกจากนี้ในวันต่อมาก็ได้ทวีตข้อความอันครั้งแรกใน11ตุลาคมนะฮะวันต่อมาได้ทวีตข้อความและภาพสถานที่ท่องเที่ยวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเก็ตตลอดจนเดินทางต่อมายังกรุงเทพมหานครอาทิแล้วก็มีการโพสต์นะฮะอาทิภูเก็ต dreaming go and look at Phuket lost in Bangkok Bangkok dreaming นะครับและชื่นชมความเป็นมิตรของคนไทยและอาหารไทยที่มีความพิเศษอันโดดเด่นด้วยนะฮะและทางรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องภูมิใจและขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งราชการผู้ประกอบการประชาชนที่ร่วมกันทำให้สำเร็จจนวันนี้มีดาราระดับโลกเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์และชื่นชมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่บรรยากาศความสวยงามของทะเลแสงอาทิตย์และยังพร้อมที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกันธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยเป็นแหล่งสำคัญที่ต่างชาติอยากเข้ามาถ่ายทำนะฮะซึ่งเราก็ปลดล็อกให้ดำเนินการได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยเร็วที่สุดถ้าเราทำดีเราก็จะได้สิ่งตอบแทนและฝากทุกคนให้ร่วมมือกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลพร้อมจะพาทุกคนไปข้างหน้าพร้อมเดินหน้าเปิดประเทศนะฮะครับนะฮะซึ่งก็โอเคนะฮะก็เป็นเรื่องดีแหละผมว่าก็ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมุมนึงแม่อาจารย์ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคนมาเที่ยวคุณผมไปเที่ยวประเทศไหนผมก็โพสต์อยากจะโพสต์อยู่แล้วก็เรื่องธรรมดาแล้วถ้าเขาเอนจอยแฮปปี้ก็ดีฮะถูกไหมครับก็งงแต่มันต้องมีคนมาห้อยมาโหนไงนี่ผมงงก็คือไม่คือมันก็เขาก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะเขาคงฉีดไฟเซอร์มา2เข็มแล้วเขาไม่ได้มารับไฟเซอร์ที่นี่นี่ครับนะใช่ไหมมันก็ดีสำหรับเขาแต่คำถามคือเราจะทำมาหากินกันอย่างนี้เหรอโดยในขณะที่คนในประเทศฉีดอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเนี่ยแล้วก็ไปทำประเทศให้คนซึ่งเขามี privilege อยู่แล้วมาเที่ยวเนี่ยนะครับยังคิดไม่ออกอีกเหรอว่าไอการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้ประเทศเราด้อยค่าลงอ่ะครับครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับอย่าไปเข้าใจอะไรกันเลยพี่แบบนี้ตลอดก็แค่นี้แหละพี่ครับคิดแบบราชการไทยอ่ะเจ้าอ่ะแล้วมันขายมันก็ต้องขายความเป็นไทยอะไรแบบนี้ไงมันคืออย่างเดียวที่เหลืออยู่แล้วอ่ะอย่างอื่นคุณไม่มีอ่ะพี่นวัตกรรมในโลกอะไรต่างคุณมีไหมศักยภาพในการแข่งขันอะไรอย่างอื่นมีไหมล่ะไม่มีมีแค่นี้แหละจะขายของแปลกไม่เขาใช้คำพูดอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเน้นที่จะขายซอฟต์พาวเวอร์ครับอาจารย์ฟังแล้วมันก็ไอ้ที่คุณนี่ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะฮะคอนลีกนะโดนคอลีกอาจารย์วิโรจน์ก็เหยียบตายอ่ะอันนี้เขาไม่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมอาจารย์ตายอันนี้คือการขายของที่พรีเมทีฟที่สุดแล้วฮะเฮ้ยอาจารย์พูดอย่างนั้นหรอผมไม่ถึงดินทรายเลยนะอาจารย์มันคือก่อนยุคบาวลิงอ่ะก่อนบาวลิงอ่ะเก็บของป่าขายอ่ะครับครับโอเคนั่นแหละโอเคผมก็เก็บของป่าขายผมก็พยายามที่จะบาลานซ์นะให้มันโอเคให้มันดูดีครับทีนี้ผมมาที่ข่าวเรื่องของการชวนกรอกข้อมูลฟ้องพลเอกประยุทธ์นะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษเขาบอกว่ามันบริหารจัดการล้มเหลวมากครับภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยร่วมกับศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์วิโรจน์ฮะเชิญชวนผู้ประกอบการเอาอาชีพขออภัยผู้ประกอบการนะครับแล้วก็อาชีพอื่นทุกประเภทที่มีความประสงค์จะฟ้องรัฐบาลที่บริหารจัดการสถานการณ์โควิดล้มเหลวได้รวมให้ข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นแก่ภาคีเพื่อรวบรวมไปใช้ในการประกอบการดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างล่างซึ่งก็คือเขาเขียนในเพจเขานะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา20นาฬิกาของวันที่20ตุลาคมนี้นะนี่ก็สืบเนื่องมาจากกรณีในวันที่27นะฮะที่ผ่านมาที่ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารพร้อมทีมทนายจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีต่อศาลแพ่งรัชดาจากกรณีรัฐบาลบริหารสถานการณ์โควิดล้มเหลวโดยการออกประกาศคำสั่งต่างๆจนส่งผลให้กิจการร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้รับความเสียหายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงบางแห่งยังต้องปิดกิจการโดยปราศจากการเยียวยาจากรัฐบาลที่เหมาะสมครับครับนี่ก็เป็นทางด้านของภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับที่เขาออกมาให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อนะครับแล้วก็ฟ้องนะฮะ
ทางด้านของรัฐบาลที่มองแล้วนะฮะบริหารจัดการล้มเหลวขณะเดียวกันนะฮะคณะราษฎรเองวันนี้ได้มีการแพร่แถลงการราษฎรครบรอบ1ปีครับเขาบอกว่าเนื่องในวันที่14ตุลาคมครับ64นอกจากจะเป็นวันครบรอบ48ปีวันมหาวิปโยค14ตุลา2516แล้วเนี่ยมันยังเป็นอีกหนึ่งความหมายนะฮะคือครบรอบ1ปีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎรเมื่อปี63ฮะที่ราษฎรนับแสนชีวิตได้รวมเคลื่อนพลจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบรัฐบาลและด้วยกำลังจากราษฎรทุกคนทำให้เรานั้นไปล้อมทำเนียบรัฐบาลได้สำเร็จแม้จะมีอุปสรรคจากเจ้าหน้าที่รัฐและยัดเยียดข้อหานะครับเขาบอกว่าแม้การประชุมในครั้งนั้นจะเป็นไปอย่างสันติปราศจากอาวุธนะครับราษฎรตั้งใจที่จะปักหลักชุมนุมครั้งคืนเพื่อกดดันเรียกร้องแต่สิ่งที่ได้คือการใช้กำลังเข้าจับกลุ่มและสลายการชุมนุมเช้ามืดวันที่15ตุลาคมทำให้หลายคนเนี่ยถูกจับนะฮะแล้วก็ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ก็ยังมีการชุมนุมนั้นยังคงมีต่อเนื่องหลังจากนั้นก็ถูกยกระดับความรุนแรงไปสู่การสลายการชุมนุมเช่นการใช้รถฉีดน้ำผสมสารระคายเคืองที่แยกปทุมวันจนถึงการใช้กระสุนยางยิงผู้ชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงและที่สำคัญฮะคือมีการยกระดับความรุนแรงด้วยกฎหมายจากการดำเนินคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมาตรา116และมาตรา112เป็นจำนวนมากทำให้หลายคนถูกจุมขังและไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนะฮะทางราษฎรก็บอกว่าเสียใจและขออภัยต่อพี่น้องนะฮะที่เข้ามาร่วมชุมนุมในค่ำคืนนั้นทุกท่านนะครับที่เราไม่สามารถอำนวยความสะดวกและดูแลท่านในวินาทีที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงเพื่อยุติการชุมนุมของพวกเราจึงได้เปลี่ยนรูปแบบการชุมนุมไปเป็นการชุมนุมรายวันและได้เห็นพลังของพี่น้องราษฎรนับแสนที่ออกมาชุมนุมทุกวันทุกพื้นที่นั่นคือพลังยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะฮะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าการเคลื่อนไหวของราษฎรยังดำเนินต่อไปและกระจายไปตามภูมิภาคจึงขอแสดงความนับถือต่อหัวใจพี่น้องราษฎรทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้เคียงกันนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนัดหมายนะครับที่จะนัดรวมตัวครั้งสำคัญในวันที่31ตุลาคมนี้ด้วยนะครับเขาบอกการเคลื่อนไหวคณะราษฎรครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ยังจะมีต่อไปนี่แม่อาจารย์นะฮะแล้วก็31ตุลาคมนี้เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นครบรอบ14ตุลาเนี่ยนะฮะที่กลุ่มราษฎรก็ยังคงยืนยันปักหลักว่ายังคงเรียกร้องข้อเสนอเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ต้องการจะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงนะครับก็หวังว่าจะมีการพูดคุยกันขึ้นด้านทางด้านของสิทธิเสรีภาพนะครับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิชคงยังจำเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยที่นิสิตนักศึกษาถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพผมต้องพูดอย่างนี้ด้วยกันเช่นเวลานิสิตนักศึกษาเอาผลงานทางศิลปะมาวางแล้วก็ถูกอาจารย์ริบไปริบไปใช่ไหมครับซึ่งเราคงจะได้เห็นข่าวกันแล้วเนี่ยนะฮะคือวันนี้มันมีข่าวทางด้านของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน40คนนะครับเขาได้ชุมนุมร้องเรียนต่อศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศจันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีครับกรณีการพยายามตรวจสอบและเซ็นเซอร์ผลงานศิลปะของนักศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมและผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์นะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์วาลับนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาก็ชี้แจงแถลงการบอกว่าผลงานศิลปะของนักศึกษาดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทุกท่านให้สามารถแสดงงานได้นอกจากนี้งานแสดงศิลปะดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและนักศึกษาก็ได้ส่งตัวโครงการให้ทางหอศิลป์และคณะวิจิตรศิลป์พิจารณามาโดยตลอดแต่ทางคณะผู้บริหารของคณะมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบงานศิลปะอย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาโดยชี้แจงว่าต้องการตรวจสอบชิ้นงานที่มีประเด็นทางการเมืองขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและขัดต่อระเบียบการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะครับและด้วยเหตุผลข้างต้นนะครับนักศึกษาจึงออกมาเรียกร้องการถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพในการเรียนการสอนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนื่องจากได้พิจารณาระเบียบการใช้อาคารสถานที่ไม่พบว่าขัดต่อระเบียบในข้อใดเนื่องจากระยะเวลาติดตั้งผลงานและการแสดงจะต้องเริ่มขึ้นในวันเสาร์ที่16ตุลานี้และที่ผ่านมาทางหอศิลป์ก็ได้พยายามยื้อเวลาและใช้วิธีการประชุมหารือภายในกลุ่มผู้บริหารเพื่อชี้แจงผลการประชุมออกมาเป็นเอกสารนะครับและขอรายละเอียดผลงานเพิ่มเติมเหมือนเดิมซึ่งทางนักศึกษาก็จัดทำเอกสารส่งกลับไปแต่ไม่มีความคืบหน้าเป็นอย่างใดนะครับนะฮะทีนี้มาดูนะครับว่าหลังจากมีการยื่นหนังสือร้องเรียนของนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์สรยุทธนะครับเอี่ยมเอื้อยุทธนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อเนี่ยนะครับได้เขียนอธิบายที่มาและที่ไปนะครับและความคิดเห็นส่วนตัวเอาไว้บน Facebook นะครับว่าความพยายามสอดส่องตรวจตรานะครับและเซ็นเซอร์ของหอศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้การดูแลของคณะวิจิตรศิลป์นะครับต่อการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับผ่านการเรียกร้องเอาเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งนักศึกษาต้องระบุถึงรูปผลงานและเนื้อหาอย่างละเอียดนะครับโดยผู้บริหารคณะอ้างเหตุผลว่าด้วยระเบียบการขอใช้พื้นที่ของหอศิลปวัฒนธรรมเนี่ยว่าด้วยความสงบเรียบร้อยและต้องไม่ขัดศีลธรรมอันดีงามรวมไปถึงการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับในฐานะอาจารย์คนหนึ่งนะครับอาจารย์เขาจะเล่ามาอย่างนี้ครับว่าข้อ1เนี่ยนะครับนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนที่เน้นกระบวนการวิจัยทางศิลปะนะครับนักศึกษาต้องลงทะเบียนต่อเนื่องถึง3เทอมนะครับทีนี้ทางสาขาวิชาย่อยเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวคณะเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำความสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการนะครับและแสดงความคิดเห็นผ่านการวิจัยค้นคว้าภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์นักศึกษามีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการฝึกฝนวิธีคิดทฤษฎีและปฏิบัติการทางศิลปะนะครับอาจารย์บอกว่ากระบวนการเซ็นเซอร์ผลงานด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้และผู้บริหารคณะไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากศิลปะของนักศึกษาอยู่ในรายวิชาและการเรียนการสอนการเซ็นเซอร์งานศิลปะด้วยเหตุผลทางการเมืองคือการริดรอนสิทธิและสร้างกระบวนการกีดกันเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาทั้งยังเป็นการล่วงล้ำและก้าวก่ายการเรียนการสอนไม่ควรเกิดในแผ่นแผ่นเชียงใหม่ที่พยายามเน้นความสำคัญของเกียรติภูมิทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการนะครับข้อที่2นะครับก็คือพิจารณาในแง่ระเบียบการใช้หอศิลป์แล้วเนี่ยซึ่งทางนักศึกษาและอาจารย์ก็อ่านแล้วไม่พบว่าขัดระเบียบแถมยังสอดคล้องกับความปรารถนาของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เคยประชาสัมพันธ์ถึงความสำเร็จนะครับว่าเนี่ยติดอันดับ1ของประเทศไทยจำนวน3ด้านนะครับด้านความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งสตรีและเด็กการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ด้านสังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกนะครับอาจารย์บอกว่างานศิลปะในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคมและการเมืองของนักศึกษาในสาขาวิชามีความสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยครบ3ด้านนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่าในกระบวนการด้านพันธารักษ์ซึ่งครอบคลุมด้านการนำเสนอผลงานหมายความว่าเอามาจัดแสดงเนี่ยนะครับก็อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการก็เป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับและได้พิจารณาพบแล้วว่าไม่มีอะไรที่ขัดต่อระเบียบการใช้หอนะครับเทศกาลศิลปะนี้เป็นโครงการนำเสนอต่อเนื่องนะครับมาซึ่งภายใต้ชื่อ Media Arts and Design Festival นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเป็นที่ยอมรับกันมานะครับทีนี้ก็ควรจะได้รับการสนับสนุนนะครับไอเนี้ยก็คือสิ่งซึ่งเขาบอกว่าหอศิลป์นี่มันเป็นพื้นที่ทางศิลปะนะครับก่อกำเนิดจากความต้องการของสาธารณะเพื่อสร้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกซึ่งจินตนาการตลอดจนความใฝ่ฝันของผู้คนในสังคมครับนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นมาแล้วนะครับในแง่ของภาพข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้ก็ให้เห็นจริงๆว่ามหาวิทยาลัยก็มีพื้นที่เสรีภาพลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วเขาแสดงในมหาลัยก็แปลกมากจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยพี่มันก็เป็นสังคมที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะเกิดปัญหาทางการเมืองแค่ไหนมหาวิทยาลัยสิ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยค่อนข้างได้รับการคุ้มครองมาโดยตลอดแต่ยุคนี้เป็นยุคที่เขาแทรกซึมเข้ามาในมหาวิทยาลัยแต่ต้องเข้าใจว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญด้วยนะฮะคือที่ผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์มาวันก่อนเนี่ยอาจารย์พิษนะฮะอาจารย์วิโรจน์บอกว่าจริงๆพื้นที่จริงๆหลายคนก็คงพูดคำนองเดียวกันนะคือพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่ต้องเปิดไว้อย่างเสรีให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมฮะอาจารย์เพื่อถ้าเกิดใครมีความคิดอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตรงนั้นได้เพื่อให้ทุกอย่างมันเสรีภาพแล้วมันให้ตกผลึกแล้วมีผลลัพธ์ออกมาให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณปิดกั้นเสรีไม่ให้พูดอะไรออกมาเลยในมุมใดมุมหนึ่งมันก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นมันไม่เกิดการพัฒนาขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์หนึ่งด้วยใช่ไหมฮะของตัวพื้นที่มหาลัยที่เขาต้องการให้มีเสรีภาพอาจารย์พิทฮะโอเคผมฟังแล้วก็แบบนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันยังไม่เป็นเรื่องเสรีภาพทางการเมืองด้วยซ้ำนะมันเป็นแค่ฟรีสปีชใช่ไหมฮะเพราะมันอยู่ในมหาลัยโอ้อย่าเลยนะพี่ขนาดผมอยู่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยผมยังโดนเลยว่าอะไรเป็นการเมืองไม่เป็นการเมืองพูดการเมืองได้หรือไม่ได้แล้วไปพูดที่ไหนพูดไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไงยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยแม้แต่คณะรัฐศาสตร์เองก็ยังโดนอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรต่อไม่ได้ต่างๆก็ตลกดิครับนะก็อาจารย์นี่จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดแล้วฮะเปิดอยู่ฮะขึ้นเทอมแล้วโอเคก็หวังว่าบรรยากาศต่างๆจะดีขึ้นนะอาจารย์ฮะตอนนี้ก็ดีมากนั่งสอนออนไลน์กันตาเปียกตาแฉะแล้วฮะสงสารแต่นักศึกษาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี่นะฮะคือ Talking Thailand ประจำค่ำคืนนี้นะครับเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ